รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำใช่เพื่อนน้องหรือเปล่าคะถึงแล้ว190บาทวันนี้ตื่นเช้าค่ะเพราะว่ามีเรียนเช้าไหนตื่นกันยังกูดมอร์นิ่งค่ะพี่ควีนมอร์นิ่งเช่นกันค่ะพี่ควีนตื่นกี่โมงคะทำไมแต่งหน้าเต็มจังตีสามค่ะล้อเล่นใครจะไปตื่นตีสามล่ะตื่นหกโมงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าตื่นเช้ายังไงให้สวยไวสวยจึ้งฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวควีนจะมาแชร์เทคนิคให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ควีนขอไปเรียนก่อนนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะบ๊ายThank you.
แค่อยากจะมีอิสระได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการฉันก็แค่อยากจะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นทำไมล่ะฉันจะรักใครสักคนด้วยหัวใจไม่ได้เลยเหรอพี่คะอย่าเพิ่งส่งคลิปหนูให้พุ่มกลับดูได้ไหมคะเดี๋ยวหนูถ่ายใหม่แล้วส่งภายในชั่วโมงนี้เลยอะค่ะทำไมล่ะคะคลิปนี้มีปัญหาอะไรหรอคือหนูรู้สึกว่าช่วงท้ายหนูฟูมไฟล์ไปหน่อยอะค่ะหนูอยากลองเล่นแบบเก็บอารมณ์อะค่ะเผื่อมันจะถูกต้องกับคาแรคเตอร์มากกว่านะคะเดี๋ยวหนูขอถ่ายส่งไปให้ใหม่นะคะน้องเกลอะเล่นดีแล้วล่ะค่ะพี่ผู้กำกับอะเขาก็ดูแล้วเขายังชมเลยแต่ว่าหนูไม่ต้องกังวลนะไว้ผู้กำกับเขาตัดสินใจได้ว่าเขาเลือกใครอ่ะเดี๋ยวพี่แจ้งกลับไปเนาะพวกแกมาถึงยังนี่นะคะแม่ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะหนูอ่ะชอบพี่ควีนมากเลยค่ะหนูสอบเข้าที่นี่ได้อ่ะเพราะหนูอ่ะเรียนที่เดียวกันกับพี่ควีนนะคะดีใจนะที่ได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันถ้าเกิดเดินผ่านกันยังไงก็อย่าลืมถามพี่นะงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะไม่เป็นไรได้เวลาเขาเรียนแล้วไปเถอะอีกเพราะแพงอ่ะหรออยู่ไหนจะ8โมงแล้วโอ๊ยวันนี้ขอโดดได้ไหมแฮงอ่ะอีบ้าได้บอกว่าถึงแล้วไงอือถึงแล้วแต่ไม่ไหวว่ะอยากนอนอ่ะแกโดดวิชานี้มาหลายคาบแล้วนะแล้วอาจารย์ก็ขู่กันแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าแกโดดอีกคาบนึงอ่ะเขาจะไล่แกไปดรอปแล้วอยากเรียนซ้ำอีกเทอมไงโอ๊ยไม่ต้องร้องค่ะรีบมาฉันกับเกลรอใต้ตึกนะเคเมื่อคืนหนักแล้วครับบีไปนอนไหมเดี๋ยวขอไปส่งโอ๊ยปล่อยแหมจับนี้จับหน่อยจะห่วงตัวอะไรนักหนาฮะมากกว่านี้บีก็ให้เขาจับมาแล้วไม่ใช่หรอครับเตะยอมแล้วขอโทษบีจะโกรธทำไมเนี่ยฮะให้เราเล่นเองบีคะบีครับบีจะรีบไปไหนอะฮะกลับมาคุยกันก่อนดีบีบีโอ้ยจะเอาอะไรอีกเดินหนีก็แล้วมึงจะเอาอะไรกูนักหนาฮะโอเคโดนตวาดแบบนี้ก็สบายใจคืนนี้บีไปไหนปะคะที่วันไหนสแตนเนี่ยมีปาร์ตี้แอปเปิ้ลฟูลไนท์บีไปปะไม่ไม่ไปหรอไม่ต้องมาเสือกมึงจะเอาอะไรกูนักหนาเนี่ยเดินตาเป็นหมายนั่นแหละน่ารำคาญแรงไหมวะถามจริงเหรอจะรังเกียจอะไรกันนักหนาฮะทั้งที่เราก็เคยอะไรพูดออกมาดิมึงจะบอกว่ามึงเคยได้กูแล้วใช่ไหมล่ะพูดมากับที่มึงชอบเอากุยโพธนารับหลังเนี่ยตอนนี้อยู่ต่อหน้าแล้วก็กล้าพูดหน่อยแต่มึงคิดว่ากูแคร์นะที่มึงชอบที่ไปเปล่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่ามึงเคยได้กับกูแล้วอะมึงอย่าหวังเลยนะว่ากูจะคบกับคนอย่างมึงอะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากูต้องคบคนที่กูเคยมีอะไรด้วยเนี่ยกูคงต้องคบกับคนทั้งมหาลัยแล้วมั้ง
เห็นไหมล่ะพวกมึงกูบอกแล้วนอนไปทั่วมั่วไปทั้งมหาลัยฉายาเจ้าแม่วันไนท์สแตนเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะมึงมึงนินทากูเหรอเปล่านี่ผ่าอีพาแพงอีพาแพงเป็นบ้าไหมของมึงเนี่ยปล่อยกูไม่ได้เป็นบ้ากูขอดูหน่อยแล้วกันว่ากูไปมั่วกับใครบนหัวมึงหรือเปล่าแต่ดูเนี่ยก็ไม่เห็นมีเลยนี่เอ๊หรือว่ากูไปนอนกับใครบนหัวพ่อแม่มึงอะอีพาแพงบีใจเย็นก่อนไปเสือกได้ไหมนี่กูถามพวกมึงหน่อยนะชีวิตพวกมึงมันไร้ค่าขนาดที่ต้องมีความสุขบนการนินทาคนอื่นหรอวะกูไปนินทามึงตอนไหนกูพูดชื่อมึงหรือไงฮะทำไมมึงจะบอกเมื่อกี้ที่มึงพูดเนี่ยมึงไม่ได้หมายถึงกูหรอโอ้ยอย่าคิดว่ากูไม่รู้เลยนะว่าไอ้ฉายาบ้าๆของกูเนี่ยมึงไม่ได้เป็นคนตั้งขึ้นมานี่ถามจริงมึงนินทากูมากี่รอบละแล้วมึงจะบอกว่ามึงไม่เคยถ้ามึงตอแหละนะขอให้มึงใครแล้วไม่สนุกไปทั้งชีวิตเลยเอาแต่ลืมไปนายอย่างมึงเนี่ยไม่มีขยะมีอะไรด้วยอะไรทำไมมึงคิดว่ากูกลัวมากเลยมึงอยากรู้ไหมว่าก่อนที่จะมีฉายาเนี่ยฉายากูคืออะไรพระแพงแพงจุดได้แล้วไปไปอะไรนี่นี่มึงโง่หรือมึงบ้าหรือมึงยังไม่สั่งเมาอ่ะพระแพงไปเพิ่มเรื่องให้อีพวกนั้นนินทาเขาไปอีกก็ปล่อยให้มันนินทาไปสิกูไปขอข้ามันแดกหรือไงคือกูเก็ตนะว่าไออาเจเนี่ยมันน่ารำคาญแล้วก็อีพวกมะขามเนี่ยมันก็น่าตกแต่ถ้ามึงอยากจะเล่นงานมันมึงช่วยมีสติค่ะวางแผนก่อนไม่ใช่ระเบิดตัวเองทำอะไรโง่ๆไปแบบนั้นแต่เรื่องของเรื่องมันก็อยู่ที่มึงปะที่ปล่อยตัวให้อาเจตั้งแต่แรกอะนี่ที่มึงจะโทษว่าเป็นความผิดกูหรอไม่ได้โทษแค่พูดความจริงถ้ามึงรู้จักควบคุมตัวเองไม่ไปนอนกับใครมั่วซั่วพวกนั้นมันจะทำอะไรมึงได้คนเราทำตัวไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละโอ้โหอีเกลมึงห่วงตัวเองก่อนไหมตอนนี้นะกูรู้สึกว่ามึงเนี่ยกำลังมโนว่าตัวเองเนี่ยอยู่สูงส่งเอาจริงนี่มึงหลอกใครอยู่มึงหลอกคนอื่นหรือว่ามึงหลอกตัวเองฮะนี่มึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะฮะแอร์พิลฟูลปาร์ตี้วันไนท์แสนทองหล่อคืนนี้ฉันจองโซน VIP เอาไว้เดี๋ยวพวกเราแต่งหน้าแต่งตัวกันที่บ้านเกลแล้วก็ออกไปพร้อมกันคืนนี้หรอที่มันเพิ่ง31มีนาเองนะเอาแล้วถ้าคนคืนนี้ไปคือวันทำไมแกติดแล้วเพิ่งเหมือนจะไม่ไปคือทอยมันเพิ่งกลับจากปารีสอ่ะมันบอกว่าจะมาหาฉันที่บ้านคืนนี้แกก็บอกทอยไปดิว่าติดนัดฉันแล้วโอ้ควีนคืนนี้กูขอบายได้ปะกูยังแฮงอยู่เลยเนี่ยแถมคืนนี้ไอ้อาร์เจมันต้องไปแน่เลยอ่ะกูไม่อยากเจอมันอ่ะโนค่ะไม่ได้ค่ะฮัลโหลพวกมึงมึงคิดว่าวันไนท์สแตนด์โซน VIP มันจองง่ายเหรอวะต่อให้เป็นกูก็เหอะไม่รู้แหละพวกมึงจะเทกูวันไหนก็ได้แต่ไม่ใช่วันนี้ค่ะโอ้ยถ้าเกิดว่าคืนนี้มึงตั้งใจไปอยู่แล้วเมื่อคืนมึงจะชวนกูออกทำไมก็เมื่อคืนมาฉุกละหกแต่คืนนี้วางแผนแล้วไหมคะโอ้ยจะพวกแหมเที่ยวสองคืนติดคือมึงไม่ไหวแล้วไม่ใช่อีพะแพงเลยนะคะเนี่ยเสียชื่อหมดเลยนะดีลนะควีนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะวันนี้วันเกิดเอเทนเหรอมีถามอะไรก็โง่สิครับเพื่อนฉันก็เพิ่งพูดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเนี่ยขอบคุณมากนะควีนไปฉลองที่ไหนเหรอคืนนี้มีเอพิลฟูลปาร์ตี้ที่วันไนท์สแตนด์อะไปไหมเราไปเกลไปพะแพงก็ไปนะเราก็น่าจะไปแหละเพราะว่าเห็นไอ้อาร์เจมันชวนอยู่อ่ะ
แล้วก็มีพวกที่ชมรมบอกว่าจะฉลองวันเกิดให้ด้วยจริงเหรองั้นเจอกันนะนี่แหละเหตุผลที่ฉันจะต้องไปปาร์ตี้คืนนี้ให้ได้แต่ต้องช่วยฉันด้วยพระราชวังขององค์หญิงเกวลินนะคะพระแพงสำรวมหน่อยค่ะตลกมากวะอะไรกูก็แค่ขำเองรับเชิญเสด็จค่ะซีรีส์รีเมคเกาหลีสรุปได้เล่นปะถามกูเหรอถามมึงสิในเนี้ยมีมึงคนเดียวนะที่เป็นดาราก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ตอนแรกกูก็ไม่ได้อยากไปแคสหรอกนะบทมันดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ทีมงานเขาก็ตื้อให้กูไปแคสให้ได้รอดูผลงานเพื่อนนะคะน้องเกวลินหนูน้อยมหัศจรรย์เออเกลบอกทอยยังอ่ะผลแคสจะออกคืนนี้ใช่ไหมคะฮัลโหลบอกทอยไปยังบอกแล้วแต่ฉันพาทอยไปด้วยได้ไหมอ่ะพาแฟนไปจะสนุกได้ไงวะแค่ถามเฉยไม่ได้พาไปซะหน่อยถ้ามีแฟนแล้วต้องถวายชีวิตแบบเนี้ยกูขอไม่มีดีกว่านะก็คงงั้นมั้งคนอย่างมึงก็แค่มีเซ็กไปเรื่อยๆก็พอใจแล้วนี่นี่กูไม่ได้อยากเถียงหรอกนะพวกแกก็ไปลองชวนกันก่อนแล้วกันฉันขอไปล้างหน้าก่อนเกลฉันขอลองชุดนี้นะแต่ฉันยังไม่เคยใส่เลยนะอุ๊ยงั้นต้องรีบลองเลยงานนี้แค่เร็วใครได้นะคะเกลงั้นกูขอลองตัวนี้นะฟิตมากก็ได้มั้งโค้ดไม่อยู่ได้ดิโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นนะไงวะคืนนี้มึงยังหวังอีพระแพงอยู่ปะเนี่ยมันด่ามันขนาดนั้นเดี๋ยวพวกมึงคอยดูเหอะให้กูให้กินสัก 4-5 แก้วเสียงด่ามันก็จะกลายเป็นเสียงคลางละเฮ้ยมึงไอเทนมึงจะออกไปพร้อมพวกกูเลยป่ะผมไม่ว่ะกูน่าจะกลับไปที่ห้องก่อนไม่ใช่ว่ามึงจะเบี้ยวพวกกูอีกนะตั้งแต่มึงเข้าชมรมมาเนี่ยมึงยังไม่เคยไปกับพวกกูเลยนะเออไม่เบี้ยวกูแค่จะกลับไปเก็บของก่อนมีอะไรวะเปล่าเออมึงอย่าเบี้ยวกูแล้วกันแล้วก็วันนี้วันเกิดมึงใช่ไหมรอเลย
เดี๋ยวกูหาอะไรสนุกสนุกให้เออมึงไปก่อนเลยเจอกันนะพลอยมาทำไมอ่ะเกลไม่ได้บอกว่าวันนี้เกลไปกับเราเกลบอกแล้วแต่พอดีวันนี้เรานัดกับแม่เกลแล้วว่าจะของที่ฝากฮิวมาให้น่ะก็เลยแวะเข้ามางั้นขอยืมตัวเกล1วันนะหวังว่าจะไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของเธอ2คนมีปัญหาเนาะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเราไม่ได้อะไรสักหน่อยดีออกเกลจะได้ไปสนุกกับเพื่อนด้วยรีบไปกันเถอะเขาปล่อยโต๊ะ3 ทุ่มไม่ใช่หรอเราก็ไม่ทันหรอกไปเราขัดคุยไม่ได้อ่ะขอโทษนะทันทีวันนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันงั้นเกี่ยวไว้ทอยเป็นเพื่อนไหมสอรี่นะทอย no boyfriend tonight ค่ะโอเคเดี๋ยวทอยไปรับตีหนึ่งนะว่าแต่ไปที่ไหนกันอ่ะทอยจะได้ไปรับถูกก็รอเกลโทรมาบอกก็ได้คือวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปกี่ที่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะย่านกี่โมงถ้านอนไม่ไหวก็นอนไปก่อนก็ได้นะจริงๆวันนี้เกลมีคนดูแลอยู่แล้วทอยไม่ต้องห่วงหรอกตกลงไปที่ไหนกันเอ้ยอย่าเศร้าซีดิโอเคยังไงโทรมานะไปไปก่อนนะพร้อมไหมคะสาวๆพร้อมมากค่ะไปตอแหลกันค่ะมึงพวกอาเจมาแล้วทำไมเอเทนยังไม่มาอีกล่ะเกลถ้าจะเล่นมือถือไปเล่นที่บ้านไหมไม่ต้องยุ่งได้ปะงั้นเอางี้เพื่อให้ความสนุกของคืนนี้เพิ่มขึ้นเรามาตั้งภารกิจกันดีกว่าอีกแล้วเหรอเออกูมีของกูละนั่นก็คือกูจะต้องได้เอเทนเป็นแฟนให้ได้ในคืนนี้เอาพวกมึงคิดกันมาคนละข้อเร็วจะทำอะไรหึเริ่มที่คุณหนูเกลฉันจะกลับบ้านตอน 1:00 ว้ายโอ้ไม่อะพรูฟค่ะเฮ้ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์หน่อยดีวะไม่เอาคิดมาใหม่เดี๋ยวแพงนะภารกิจของมึงคือคืนนี้กูจะไม่เมาภาพตัดจะมีสติตลอดเวลาแล้วก็ไม่เอาผู้ชายไม่เอาค่ะเหนื่อยค่ะมันสนุกตรงไหนรู้ป่ะมึงสนุกตรงที่กูไม่เชื่อมึงจะทำได้เนี่ยแหละอ่ะหลังเที่ยงคืนเดี๋ยวรอดูนะคะเหลือคุณเกลแล้วยังไงสิฉันอ่ะถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวคิดให้คืนนี้แกจะต้องวันไนท์สแตนด์กับใครสักคนจ
จะบ้าหรอแกก็รู้ว่าฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเอ้าก็รู้แกว่าไม่เคยทำก็เลยอยากให้ลองไงลองปล่อยใจจอยๆสักคืนปล่อยตัวเองมีความสุขแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยลืมดีป่ะอ่ะไม่อ่ะฉันจะไม่วันไนท์สแตนกับใครทั้งนั้นโอเคป่ะเชื่อป่ะควีนนี่ไปถึงไหนแล้ววะก็ไม่รู้อ่ะมึงคุยกันอยู่อ่ะได้ยังโอ้โหมึงนี่เอาคืนนี้เลยไหมเดี๋ยวกูจัดให้พวกมึงด้วยวันนี้กินกันให้เต็มที่อยากได้ใครบอกเดี๋ยวกูจัดให้เลยมาชนรอบมาไปชนดิหนักแล้วนะมึงเนี่ยเดี๋ยวกูมานะเอาป่ะเอเทนมาควีนมานี่หน่อยสิกูว่านะมันไม่ต้องให้มึงช่วยหรอกแม่งคนไรหรอนั่นระดับควีนอ่ะมึงมาแบ่ถึงที่เลยมึงเงียบดิเอ้ยHappy birthday to you Happy birthday to you โอ้โหนี่มันแรงมากเลยนะควีนจะไม่ไหวเอานะคือเรารู้นะว่าเธอดื่มเยอะมากไม่ได้อะเพราะว่าเธอห่วงซ้อมแต่เราไม่เคยสนุกด้วยกันเลยนะนะคืนนี้ปล่อยใจจอยๆกับเราสักคืนนึงได้ไหมนะเป่าเร็วโอเคโอเคชนชิฟโอควีนอะมันจริงจังกับเอเทนมากนะมึงรู้ใช่ปะเออแต่ต่อให้จริงจังหรือไม่จริงจังผู้ชายก็ไม่ใช่สิ่งของที่เพื่อนจะใช้ร่วมกันหรอกนะมึงพูดนี่หมายความว่าไงวะนี่มึงคิดว่ากูจะแย่งผู้ชายเพื่อนเหรอโหมึงคิดได้ต่ำๆอย่างนี้ได้ไงวะมึงเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ยอีพะแพงนี่มึงไปทำวีรกรรมอะไรมาเนี่ยเป็นนักศึกษาแต่ทำไมทำตัวเหมือนไม่มีการศึกษาหน้าสวยแต่ฉันด่านสาบมากฉันรู้จักนางดีเพราะว่าเรียนที่เดียวกันนางได้ฉายาเจ้าแม่วันไนท์สแตนเพราะว่านางได้กับผู้ชายทั้งมหาลัยแล้วมึงเป็นอะไรปะเนี่ยเปล่าไงครับบีวันนี้ถึงเช้าเลยไหมอ้าวบีจะไปไหนอะฮะไปอ้วก
เห็นหน้ามึงแล้วกูจะอ้วกยังไม่เมาก็เล่นตัวไปเถอะเดี๋ยวตีสองค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะไอ้เกลสวยตายมึงอ่ะหญิงชิบหายแต่เรื่องของเรื่องมันก็อยู่ที่มึงป่ะที่ปล่อยตัวให้อาเจนตั้งแต่แรกอ่ะนี่นี่มึงจะโทษว่าเป็นความผิดกูเหรอไม่ได้โทษแค่พูดความจริงถ้ามึงรู้จักควบคุมตัวเองไม่ไปนอนกับใครมั่วซั่วพวกนั้นมันจะทำลายมึงได้คนเราทำตัวไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละฮัลโหลทอยทำอะไรอยู่ทำไมเพิ่งรับสายก็เสียงมันดังอ่ะเราเลยออกมาหาที่รับสายข้างนอกนี่ทอยอยู่ไหนอ่ะจะให้อยู่ที่ไหนล่ะก็โดนแฟนทิ้งปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวจะให้ไปไหนได้ทอยแล้วไงสนุกมากไหมล่ะฮะนี่ทอยเมาแล้วหรอกูเมาแล้วจะทำไมที่มึงยังออกไปเที่ยวกับเพื่อนได้เลยแล้วทิ้งกูไว้คนเดียวเนี่ยมึงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวกูไปหาจะมายังไงเมาขนาดเนี้ยห้ามขับรถมานะกูจะไปยังไงมึงไม่ต้องเสือกมึงบอกมาว่ามึงอยู่ไหนแล้วถ้ากูไม่บอกจะทำไมมึงว่าไงนะเลิกทำเป็นเจ้าของชีวิตกูสักทีเถอะโอกาสหน้านะคะอดเนี่ยพ่วงกับเขาเลิกคนอื่นแล้วนะคะใครได้เล่นหรอคะบอกได้ไหมน้องควีนค่ะควีนไปแคสด้วยเหรอค่ะโอ้โหอีเกลมึงห่วงตัวเองก่อนไหมตอนนี้นะกูรู้สึกว่ามึงเนี่ยกำลังมโนว่าตัวเองเนี่ยอยู่สูงส่งเอาจริงนี่มึงหลอกใครอยู่มึงหลอกคนอื่นหรือว่ามึงหลอกตัวเองฮะThank you.
แวะเลยส่งให้อุ้ยแต่หน้าเบอร์อยู่นะพี่เวอร์น่ารักดีแบบเผลอๆไงอ่ะส่งมาก็ได้ไอติมละลายด้วยหรือเปล่าควีนเราออกมาทำอะไรกันเหรอคือเราอยากหาที่เงียบๆไปกับเธอนี่ถามหน่อยดิเราสองคนเป็นอะไรกันเนาะเธอคิดไงกับเราก็Thank you.
แล้วเหรอนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะก็ทอยรับเกียวกลับมาจากผับไงรับตอนไหนอ่ะเรารู้ได้ยังไงเราไม่ได้บอกทอยนี่นี่เกียวจำไม่ได้จริงๆเหรอว่าเมื่อคืนทำอะไรลงไปบ้างมีเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นนะคะมีการพบศพหญิงสาวที่สวนสาธารณะค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันแล้วค่ะว่าผู้ตายคือนางสาวคัทริยากิจเนื่องหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าควีนเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไรเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่แต่ตอนนี้นะคะชาวเน็ตก็ได้ตั้งข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นกันมากมายในโซเชียลเลยทีเดียวค่ะที่นี่ผับกันแน่พวกเราไม่ได้ทำอะไรอะค่ะก็แค่เที่ยวเกลมึงปล่อยคลิปบ้านแล้วทำไมวะกูไม่ได้ตั้งใจคุยมันบังคับกูเกลต้อแหละเธอจะภูมิใจที่ได้เก็บแต้มผู้ชายไปทั่วหรืออะไรก็เรื่องของเธอนะแต่สำหรับเราอะแม่งน่าขยะแขยงว่ะแล้วน้องคิดว่าใครคือคนสุดท้ายที่อยู่กับควีนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบางทีเกลอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับควีนก็ได้นะคะเรารู้นะว่าเธอดื่มเยอะมากไม่ได้อะเพราะว่าเธอหมดสองมันร้อนแบบมันติดมันพาวขึ้นมาเลยเออมันร้อนขึ้นมาเลยกลิ่นแรงมันถึงนี่เลยถ้าพี่กินอันนั้นกลิ่นปากผมเองกลิ่นปากผมเองครับถ้าพี่กินนี่คืนนี้กูจะไม่เมาไม่หวาไม่เมาไม่หวาก็จะมีสติ